ายขาวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากรถสายหน่วยมรดกทำกันเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานอันทรงคุณค่าไม่ให้เสื่อมสูญคุณธรรมเก่าก่อนถ้าติดคำสอนอันนี้สมผลบุญสติปัญญาเรื่องภูมิช่วยนุนบุญญาณดูพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นในฐานสิทธาโอดองอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สาวเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งก็ตรงกับเดือน8เหนือขึ้น13ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้รับสัญญาณส่งกระแสสัญญาณไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกระปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านตีจองถึง 5-6 จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่น่านพะเยาลำปางนี่บริเวณนี้ได้ฟังได้ถึง10กว่าสถานีพอกสถาญาติโยมทั้งหลายบางท่านบางคนบ่ได้ฟังจากสถานีก็เปิดโทรศัพท์เปิดเฟซดูกดชื่อของอาตมาว่าพระครูสังวรศิราภิรักษ์ก็ได้ฟังได้ดูได้พอได้หันถึงหูถึงเสียงทางโทรศัพท์พอกดชื่อถูกต้องก็มันก็ขึ้นมาเดือนนี้ทันสมัยปอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ถ่ายทอดสดก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่สถานีแก่เจ้าของสถานีวิทยุที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของเพื่อนเอารายการพระธรรมเทศนาไปช่วยกันเผยแพร่ไปถึงบ้านถึงจองนั่งฟังนอนฟังเตียวฟังอย่างสะดวกสบาย
โดยเฉพาะท่านที่ฟังจากโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้สนใจในพระธรรมเทศนาอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางเกาหานมาเทศนาธรรมแห่งครั้งหนึ่งซึ่งได้เริ่มไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้ววันนี้เป็นภูกที่สองภูกที่หนึ่งที่ได้ฟังไปทบทวนดูหลังจากที่พระพุทธองค์ได้มีพระสงฆ์ทั้งหลายมาตรัสถามเรื่องในอดีตการของพระองค์ว่าได้มีพระองค์ได้มีมารมาผจญได้มีมาขัดขวางการทำคุณงามความดีบัดใจมีเฉพาะในชาตินี้เต่าอันพระพุทธองค์ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในชาติหนึ่งพระองค์ได้เล่ามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมยุรวตินครพญาเจ้าเมืองชื่อว่ากิจมณีพญากิจมณีนี่มีมเหสีอยู่ชื่อว่านางคันธวตีนางคันธวตีอยู่เมืองมยุรวตินครสองสามีภรรยาพญาเจ้าเมืองสองคนนี้อยู่กันมาเป็นเวลาเมินนานก็บ่ใครมีบ่มีลูกมีหลานก็ไปสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ไปที่บนดอยดอยนั้นเป็นดอยเก้าลั่นเก้าฮึกไอ้ละเปิ้นฮ้องว่าเก้าหาน่ะจึงมีชื่อในธรรมว่าเก้าหานเพราะมีภูเขาอยู่เก้าลักลั่นมีเป็นขั้นเป็นขั้นนี้เถอะพญาก็ไปแอวบนดอยก็ไปอธิษฐานที่บนดอยนั่นน่ะดอยเก้าหานกันห้าหานหานที่เก้าสัจจะอธิษฐานขอเต็มบุตรเทวดาผู้มีฤทธิ์จงได้ประทานลูกให้แก่ข้าพเจ้าบ่มีไผสืบบ้านแตนเมืองหลังจากนั้นเตบุตรเทวดาผู้เล็งหันก็ได้ส่งผู้มีบุญญาปารมีลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางคันธวตีเมื่อนางคันธวตีมีอายุคันมีอายุต้องได้10เดือนก็ผ่าสูบลูกออกมาเป็นแม่หญิงเนื่อเมื่อนางมีอายุเมื่อมีนางมีลูกก็ได้ตั้งชื่อว่าปทานลีลาประธานลีลาเป็นคนสวยสดงดงามบ่มีใครเหมือนข่าวนั้นล่ำลือไปหลายบ้านหลายเมืองในขณะที่นางประธานลีลามีอายุ16ปีข่าวล่ำลือไปต่างบ้านต่างเมืองที่บ่มีกู้ครองก็ส่งทูตมาสู่ขอหลายบ้านหลายเมืองพญากิจมณีหันว่ามันได้ความละลูกเฮายังหนุ่มยังน้อยอยู่มีคนมาขอบ่อนุญาตเด้อรอฮื้อลูกใหญ่โตมีอายุสาวปลายก่อนมีกำคึดกำอ่านก่อนเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มยังน้อยพญาเจ้าเมืองกิจมณีส่งฮื้อลูกไปปุ้นอยู่ปลายดอยปุ้นดอยหานที่เก้าปุ้นเมื่อกึดใจได้ว่าพาภัยมีความสามารถตอบปัญหาเก้าข้ ผู้มีสติปัญญาตอบปัญหาผ่านเก้าข้อนี้ก่อนถึงจะได้ไปถึงยังจันที่เก้าโดยแต่ละจันจะมีผู้จะมีนักปราชญ์ผู้ตั้งปัญหาถามหนุ่มใดชายใดต้องการจะไปปะนางประธานลีลาที่อยู่ปลายดอยจันทร์ที่เก้า
ก็ต้องผ่านนักปราชญ์แต่ละจันทร์แต่ละจันทร์ที่จะถามปัญหาพยากิจมณีต้องการผู้มีความเฉลียวฉลาดเท่านั้นผู้มีสติปัญญาเท่านั้นถึงจะเป็นลูกเขยได้พระธรรมติสนาภูกที่หนึ่งก็จบลงเพียงแค่นี้พระออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เอามาฟังพระธรรมติสนาเรื่องนางเก้าหานภูกที่สองเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตตาโพธิสัตว์โมระวัตินักเรสิทธิปโตอโหสิติสันทวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันท่าอยู่ฟังธรรมนิยายยังไปแจ้งพระจริงแจ้งติสนาวัตตาโพธิสัตว์โต มรวตินังกเรสิติปุตโตอโหสิติสันทวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมานั่งอยู่ฟังธรรมจึนาตนตะลูราภิกขุสงตนตะรงศีลสะอาดเชื่อนักปราชญ์อริยาในกาลนั้นอันว่าเจ้าหนอไทยโพธิญาณมีสมปานไปเก่พุ่งสร้างแผ่ปารมีเกิดมีลูกเศรษฐีผู้ใหญ่ดีจิมใกล้เมืองโมรวตินครอยู่หูอุนอุดรดอยใหญ่แห่งนางนาไทยประธานลีลาคือดอยผาเก้าห้านข้ามหมื่นบ้านปันเวียงหุนต่างเปียงแหมบดายข้ามป่าไม้ไผ่สนนางเตียวหุ่นไก่โหดได้หลายร้อยยูดกะนานาก็มีอันเล่นนาตามมาทางพระกาเสนตูสัทธาอังหาสัทธาสัพพัญญูสัทธาตนจะไขบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนตะรงศีลใสบ่เศร้าปีอินลูกพระเจ้าบุญเรืองอันว่าเมืองโมรวตินั้นเป็นเมืองเก่าราชธานีหอเฮือนมีจดทีคนคนหน้ากี้บานใสตั้งภายในและภายนอกเตียวเข้าออกสะสนคนต่างหุ่นมีมากมีตั้งปอกกาหากไหลมาปีนปะนิจจาเตียวเวขึ้นล่องแผ่ขายคัวมีตั้งงัวใส่ต่างตั้งม้าดังเล่นลาย หางลางพายกะขึ้นคนสนุกจื่นบันใจบ่าวสาวไปเป็นหมู่ร่างแม่ห้างไม้อยู่กูเป็นปันหุ่นหน้าตามันจื่นจ้อยจ๋าอ่อนอ้อยวนยายแม่นคนใดมารอดยังเมืองยอดโมรวตินครใจอาวรมีมากบอกใครพรากหนีกายย้อนเวียงใจใหญ่กว้างคุ้นอยู่สร้างเต็มหนาจุภาษาใหญ่น้อย
น่าจื่นจ้อยบัวบานแจ๋วหวานจุโพดูตังดูตั้งอยู่เย็นใจครับเสียงใสจุตีมโหรสพมีนันเนืองป่านดังเมืองฝากฟ้าทวนาชื่อตาวัดติงสารนั่นแหละในเมืองโมรวตินั้นยังมีเศรษฐีใหญ่บุญนาชื่อว่าธรรมศิลิวะอานเศรษฐีผู้นั้นใจผายเงินคำลายกองก่อเข้าเปลือกล่อเต็มช้างหอเรือนขวางใหญ่กว้างคนอยู่สร้างหลวงหลายข้ายิงใจอยู่เฝ้ามีเมียหนุ่มเนาจิวสิริปภามีศรัทธาอย่างเชื่อใจไฟเอื้อศีลธรรมจะจากะจำจกใจเขาของวายยอตานแก่คนผ่านนักปราชญ์บ่อู้อวดจาแข็งคนหุ่มแปงมีมากจุผู้หากยินดีย้อนสองเศรษฐีใจกว้างมันก่อสร้างตั้งบุญรักษาศีลบ่ขาดบ่ประมาทคนใดข่าวนั้นลือไปถึงเต้าตนภาพดาวโมรวตินครพระผู้ทอนหุ่มไฟจริงตั้งเศรษฐีใหญ่เงินหนาเออเป็นมหาอามาตย์ผู้ฉลาดด้วยกองธรรมส่วนธรรมศิลิสิทธินั้นเล่ามีลูกเต้าปีนปอดใจแห่คนหลายซ้ำถอยตั้งใหญ่ตั้งน้อยเรียงกันมีผิวพันธ์ผ่องแผ้วเล่าเลิศแล้วเหลือคนอันว่าหนอตัสปนบุญกว้างลงมาก่อสร้างป่าละมีได้มาปีนลูกเศรษฐีอามาตย์ลักขณะอาจกวนอามรูปคิงงามเป็นปนตี้งามกว่าปี้ตั้งหลายวันนะภายบอดจ้าเป็นลูกล่าห่างห่างนมพ่อแม่จมรักไฟคนน้อยใหญ่ปึงตาญาติกาพี่น้องก็มีใจอ่วงคองแป้งปานพ่อแม่วันจองห้อยจิ้งใส่ชื่อลูกน้อยเจียงคานว่าโจติกุมารว่าอันก็มีหันและนาในเมื่อลูกชายเศรษฐีตั้งห้าพี่น้องเกิดร่วมต้องแม่เดียวมามีวัยยาขึ้นใหญ่ผู้ปีได้ถึงสาวชายผิวขาวน้องล่าอายุสิบปลายเขาตั้งหลายมวนหมู่ไข่ไปสู่แดนไก่ต่างเวียงใจเขตห้องเพื่อหาจ้องขายโคจึงยอมมือใส่หัวไว้พ่อแม่ว่าข้าลูกแห่กิตตนาจุมภาษาตาปีน้องไข่ไปสู่ห้องแดนไก่เอาของไปตวยกว่าเปื่อไปก้าล่องต่างขอพ่อแม่วางปันปล่อยฮือลูกน้อยไปดีเด็ดเตอในกาลนั้นอันว่าพ่อแม่ตั้งสองฟังกำฟู่ปุตตาตั้งโดยผ่าลูกใหญ่ตกมาใส่ติ่งตัวย้อนว่าลูกกูกลัวลูกตั้งหาปัดพรากนาหนีกายจักไข่กล่าวถอยด้วยกำจื่นจ้อยวอนใหญ่ว่าดูราสายใจเฮ้ยลูกเต่าอย่ากึดเล่าจักไปเตียวตังไก่ดันเถื่อนสัตว์ร้ายเลื่อนมีหลายคือเสือมีและจ้างป่าผียักษ์ล่าภัยสนแม่นถึงเมืองคนต่างดาวโจรหัดเฮามักติดจริง
หาที่ปึ้งที่ปิงบ่ใดในเมืองใหญ่เด่นไก่เข้าของใดหลายหลากมีอยู่มากเรือนราวเงินและคำจ้างมาค่ายิงใจตั้งวัวควายใหญ่น้อยนับอ่านร้อยถึงปันมีจุอันจุสิ่งเผาขอลูกเต้าอยู่เรือนราวอย่ากึดไฟต่างกาต่างขายแดนไก่เด็ดตึกันลูกตั้งสองได้ยินพ่อแม่กล่าวแห่ลูกเบาจริงไข่จ้าว่าปิตาเอ้ยพ่อแม่เขาของเพนานำเงินและคำจ้างมาตั้งหมู่ข้ายิงใจตั้งงัวตั้งควายหลายเหล่หากเป็นของพ่อแม่ตั้งมวลบ่สมเปิงกวนเกดลูกเกดเต้าจักฮือของเก่าเสียศูนย์แม่นจักเอากระตำบุญภายแผ่ก็เป็นของพ่อของแม่สององค์ลูกประสงค์ใครได้ของขินใจกับตัวของพ่อแม่เหนือหัวเป็นเจ้าปั่นลูกปั่นเต้าบ่ดีกรรมยังมีใครเล่าว่าคนอยู่ที่เก่าเมืองตนแม่นเป็นคนฉลาดองค์อาจด้วยพยาปัญญาบ่เต้าคนหน้าเงาใบเตียวต่างไทยหลายเมืองขอบุญเรืองพ่อแม่จุงกึดแผ่หลายแสงที่นั่นพ่อแม่ทั้งสองฟังกำลูกเต้ากึดใจเล่าไปมาจริงมีวาจาปุ๋งปล่อยเฮ้อลูกน้อยไปดีกันได้ยินพ่อแม่ไขกล่าวแห่ลูกบ่าวเจยบานยอมมือสานน้อมไว้รีบจะใจดาขวจัดตวงจัดตังงัวใส่ต่างของจุอย่างแหมาคือวัดถาเป็นพาอันมีก้ากวนแปงตั้งคำแดงเงินใต้ตั้งของใจตัวต่างกันจัดจางแต่งแล้วถึงเมื่อแก้วยามดีลูกเศรษฐีตั้งแห่พี่น้องก็ยกจากห้องเวียงใจงัวต่างไปเป็นทอยห่างล่างร้อยงัวนำลูกจ้างกำแปดเสะเสะฟาดไปละลูระราดเต็มตางเสียงผางล่างมีกองดังตัวต้องเด่นดงกันตาวันลงยังจอดหิวหอดไม้หายถึงยามงายแจ้งสว่างก็ไล่งัวต่างเตียวไปถึงบ้านใดยังจอดเอาของตอดวางขายแล้วผ่านภายเตียวกว่าเอาต่างหน้าปิ่นไปเขาของไพรเป็นวางปะบ้านกว้างเป็นดาวหอยกรางสาวเป็นเตือลังเลือเนานานกันเข้าสารเสียงกันเข้าสารเสียงใต้ซื้อมาใส่เตียวไปของอันใดหมดขาดเงินเฟื่องบาทยังมีหันของดีซื้อใส่บ่สุกไม่เครื่องกานับเวลาหลายกระปากยกออกจากหอเรือนใส่สองอาได้สองเดือนครบไว้จริงไปถึงเมืองใหญ่มิถิลาฝูงคนมาล้มพอซาสู่ฝูงคนมาลุ่มพอแหลกซื้อต่อสนสารเครื่องครัวคานหลายหลากเจ้าเมืองหากเปิงใจมีของใดใดขายจนมดจนเคี้ยงจนเสียงจุอันอันก็มีหันเล่นนาตามมาทางพระกาศินตูสัทธาสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจักไข่เล่าบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริงเส้งเตสนาวาเพ
ภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายนิยายนี้จะกล่าวถึงลูกบ่าวเศรษฐีห้าคนมีน้อยใหญ่ไล่งัวไต่เตียวไปถึงเมืองไก่ต่างดาวโค้งขีดเต้าเมืองมิถิราฝูงชะนานุ่มตัวนาหันปอกกามาขายงัวตั้งหลายลาลุดละลาดปอติ่มกาดลานหลวงหุ่นปันปวงหุ่มไฟมาเวทไกลจะถามหันควงงามเครื่องใจลวดซื้อไว้บ่เหลือหลอต่างงัวปอแห่งว่างขายข้างข้างต่างจุอันอันก็มีหันและนาตีพัฒนานิวิกินิตวาปัจจากะมิงสุอันว่าลูกเศรษฐีตั้งแห่งกันขายของก้าบัวระมอนเขาก็จวนกันตั้งห้าแอวเล่นล่าตามใจหันของใดๆขายง่ายในเขตค่ายเมืองตนเขาก็ซื้อขนมาไว้หือลูกน้องใส่ตั้งตาหลายวันมาอ่านใดปอกก้าใหญ่งัวหลายก็ผ่านผายยกหมู่ปอกหน้าสู่เมืองอ่อนงัวนำจอนตั้งหน้างัวต่างกว่าตัวหลังผางล่างมังผางล่างมังอามีกองจุ่มลูกน้องไล่ตีงัวปุ่นม้วนนาสำลำยิงงัววิดวิ่งเป็นสายดูหลวงลายจะจืดฝุ่นจนปอมมืดตาคนเข้าไปสนป่าไม้ข้ามดอยใหญ่ดงนาฝูงโคนางัวต่างเลี้ยงออกข้างกินอากินเกี่ยงลูกน้องเรียงเล่นไล่ค้อนอาค้อนเส้ใส่กลางหลังล้างอาล้างคนสุบสุบหมวกต่างนาเล่นตัวกว่ากุบงุบกุบงุยพองก็สุบหมวกต้อมมวนอ้อมล้อมอยู่กลางหัวเอิ้นไล่งัวสาสาวนันตัวดาวดงนาพองยกขาเฟ็ดมาเฟ็ดมัมสักยันขามฟันแตงพองสักแดหางแดงกงกันพองยังหันกุยคายพองสปายนาดานาอานาดาบอาปากกับงาปุยาบลาสาถือมิดอุ้มสองมือกุมเหนือเอวพ้องถือแล้วนำหน้าออกปากตาฟันแทงยามตาวันแดงมารอดก็ยังจอดแป้งปางปุ๋งต่างต่างอาดังของตั้งไว้ลูกน้องไล่งัวไปกินตามใจที่ไกลคำแล้วก็ไล่ปิกขึ้นมากันสุริยาแจ้งสว่างไล่งัวต่างตัวกันปีนิรันจะใจดังเก่าไว้แต่หนหลังอาทิกติวัดสังยังมีวันหนึ่งเมื่อเขาเจ้าตั้งหลายไล่งัวใหม่แก้วไปถึงแล้วติดดงตานเสียงตะวันปอบดส่องมืดตัวห้องต้องภัยสนบดมืดผลตัวห้องฟ้ารั่นร้องนักหนายินสังกาล้ำยิงงัวก็วิดวิ่งกลัวตายแห่บ่าวชายปีน้องจิงเรียกร้องคนอาการฮือเขาตั้งหลายปุ๋งแหบไล่ขนาบงัวมาพ้องฮือดาแต่งตังแป่งปางยังเสาแรงตาวันแดงตูกต่ำลวดมืดค่ำจนตางัวบ่มาคบหมู่ยังข้างอยู่เหลือหลายส่วนบ่าวชายผู้น้องใจอ่วงคองเหลือหลายแม่นงัวหายนาพรากนาพ่อแม่เตียงด่านนักนาจิงจวนพาตาปีไทยแอวสะใสหางงัวโอ้ดความกลัวหนาวสั่นบุบุญดันเปล่าพายต
ต่างคนก็ต่างละที่ไทยลองอื่นถึงกันพ้องก็หันงัวปูเกี้ยวยับได้แล้วส่องขึ้นมาพอหันปูยาปูยายับได้คนใจสอนตัวหลังเสียงอึงอังตัวป่าตังพานลาหากวางตะตาอีกูยักษ์โหในกาลนั้นยังมียักษ์ใหญ่ปาลาอยู่กูหาทำใหญ่กลางป่าไม้ดงดานได้ยินเสียงขานมีกองแห่งพี่น้องใจรามมันมาตามเสียงกล่าวใจจื้นยาวยินดีว่าวันนี้มีโจกใหญ่ลาพระมาใกล้ตนกูมันก็หันบุญจูน้องลาเตียวกุ้มกว่าหางงัวมันไข้หัวขักขักว่าลาปากกูมาแล้วมันก็กายกับปิดหน้าไว้บอดจ้าตันใจปีนงัวไปก่อนนางใจลาตัวไปใจใส่ใจน้องลาบ่งูยักษ์เท่ามาแถลงกึดว่าเป็นงัวปูแปลงเขาตั้งจริงเฝ้าฟังเปียคอยักษ์ผมงอทะลิหล่นเจ้าลิบส้นตัวไปตกแดนไก่ลำตีไก่จากปี่ตั้งมวนก็มีหันและนาตีพาโรส่วนสี่ใจปีบ่าวร้องอื่นเปล่าหากันเสียงหนึ่งนันตัวป่าเพื่อสะล่าหางงัวเสียงน้องตัวบอดท้องแม่นอื่นร้องหลายกรรมปีนึกว่าบุญนำน้องล่าปิกปอกหน้าหาปางเตียงนอนคางโคตรคู่ห่มผ้าอยู่คนเดียวเขาก็เลียวหลังปิดปอกเอากันออกมาปางก็บ่หันบุญขวางน้องลานอนห่มผ้าดังคันนิ่งในโอ๊กตันผิวบุมายน้องแน่นไทยไปที่ไหนอื่นร้องไปตัวห้องเสียงตอบท้องก็บ่มีหรือว่ายักษ์ผีตัวกาลักน้องลาป่าไปหรือสัตว์จังไลใจหยาบมากันกาบตนใจหรือเจ้าบุญภายน้องลาลงเข้าป่าแดนไก่สุดวิสัยคำมืดฟ้าร้องอืดอือค้างคนตั้งปางโศกไม่ร้องร่ำไห้จุคนคนก็มีหันและนาตามาทางพากาเส้นตูสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญญูตนเป็นครูแก่โลกยักษ์ไข่อาโภกบาลีบูตหลังมีไปแจงพระกิ่งเซ้งเทศนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันขงขวายทำพาเสิดเมื่อกูเกิดเป็นโจติกุมารกรรมมาปานจักจองตกอยู่ห้องดงพายยักตาใสปากว่าบุกบุญดันป่าดงหนาเตพาตะโรอันว่าปี่ใจตั้งสี่บ่หูที่หันโหนตีโอกตนรำร้องตั้งลูกน้องหมู่คนการเข้าสนสารถามหมู่ร้องให้สาวสู่ตั้งปางตีอกข้างจุผู้ว่าเจ้ากินกู้อยู่ตั้งใดเข้าซ้ำไปสะเล่าไขว้ตีเก่าลายโหนเสียงสะสนตัวป่าพองอยู่ท่าตั้งหลังเฝ้าเวทวังตัวตั้งโจนแจ้งสว่างไขว้มา
ซ้ำซอกหาแถมเราก็บ่หันน้องเน่าติดตั้งใดตั้งที่ไก่และที่ไก่ตัวป่าไม้ดงดอนเขาสังหอนบ่แล้วว่าแม่นว่าแม่นเสือแผ้วเล่นลายกาบกินใจน้องน้อยเลือดเลือดลังย้อยหันหอยแม่นผีตาม้อยกินเจ้าซากนอนเอาเตียงจักหันเมแม่นเจ้าหนีภาคมาเตียวยังห้องคงหันเตียงเป็นกลุ่มพันยักษ์เท่าป่าเอาน้องเจ้าไปบนข้ามภัยสนป่ากว้างไปสู่ตาตั้งหิมะปานก็มีด้วยว่ากันดังกล่าวมานี้และนานิติตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องหิดนางเก้าหานผูกทวนสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานผูกที่สองก็จบลงเพียงแค่นี้พระอกสถาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือจบลงไปก็พอจะสรุปใจความหลังจากที่พญากิจมณีและนางคันธวตีสองสามีได้ลูกหนึ่งคนเมื่ออายุได้เป็นสาวอายุได้เริ่ม16ปีได้ส่งลูกไปประจำอยู่ที่ป่ายดอยเก้าจันตีเก้าหันแต่ละจันมีผู้ดูแลรักษาถึงเก้าหันเก้าประตูไผ่ใครไปแห่นางนี่พญานี่ขางนะแกต้องผ่านประตูถึงเก้าประตูถึงจะไปปะนางประธานลีลาต้องผ่านตามปัญหาแต่ละจันแต่ละจันเป็นที่พอใจก่อนทีนี้ขอกล่าวถึงเศรษฐีแห่งเมืองโมรวตินครเศรษฐีคนนั้นมีชื่อว่าธรรมสิริมีภรรยาชื่อว่านางสิริปภาครอบครัวของเศรษฐีนี่เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ยังมีความสุขมีคนกาประชากรรัศดรอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะเจ้าเมืองเป็นผู้มีศีลมีธรรมเศรษฐีมีศีลมีธรรมเศรษฐีที่อยู่ในเมืองนี้ก็มีความสุขเศรษฐีนี่มีลูกชายถึง5คนมีพ่อชาย5คนแต่คนน้องล่าชื่อว่าโจติกุมารเป็นหน่อโพธิสัตว์เจ้าคนล่ามีอายุได้10กว่าปีอายก็อายุ20ปีละมันมี5คนกันเนาะทีนี้ลูกทั้ง5ก็มาปรึกษากันว่าเฮาอยู่เฉยๆอย่างเอี้ยมันกินใจๆกันถึงวัยทรัพย์สินเงินทองถึงจะมีนักมีหลายก็ตามก็ย่อมมีการเสี่ยงไปหมดไปและก็เป็นของพ่อของแม่ตัวตั้งที่ดีเฮาควรจะไปฮิไปแห่พ่องปรึกษากันลูกทั้ง5ก็เอาไปกาไปขายจะดีก็เลยไปล่ําลาพ่อแม่ก็บ่อยากจะฮิไปไหนหันว่าเฮาก็มีทรัพย์สินเงินทองนักหนาป้าป้านแต่ลูกกึดไปแห่งอย่างว่าของเหล่านี้ต้องไปฮิต้องไปแห่กันเองจะไม่ปึ้งพ่อปึ้งแม่มันก็มีอยู่พอสมควรต้องไปกล้าไปขายเมื่อไปอู่พ่อแม่ประเล่าประลมว่าจะไปกล้าไปขายก็พ่อแม่ก็หันตัวไปหันตัวเอาไปกล้าไปขายต่างบ้านต่างเมืองเดินทางกันไปค่ำที่ไหนนอนหันมีวัวต่างมีวัวต่างเป็นต่างคลองไป
วันหนึ่งเดินทางไปใกล้ถึงกลางป่าไปพักนอนกันในขณะนั้นวัวต่างแตกตื่นกลางทางพอดีโจติกุมารไล่งัวไปนะงัวหนีไปโจติกุมารผู้น้องล่าตุยไปตุยวัวที่แตกตื่นที่วิ่งเข้าป่าไปโจติกุมารน้องล่าไล่ตุยไปคนเดียวปีตั้งสี่ก็ตุยจุปมัดตันทีนี้ไปปะใส่ยักษ์หันใส่โอ้โจกดีละมนุษย์จีนหวานมาวันนี้โจกปากจกปากสินส่วนยักษ์แถลงเป็นงัวน้อยเป็นงัวแต่งทำล่นไปใกล้จะโจติกุมารจะถึงล่นต่อจุล่อโจติกุมารเข้าไปลึกเข้าไปป่าลึกเข้าปีจายตั้งสี่ต้อยบัตรน่ะเอาเข้าปีจายตั้งสี่ก็นึกว่าโอ้น้องคงจะปิกปังที่พักละสะหาหลายวันหลายคืนบัดจวบบัดปะเป็นว่ายักจับไปลวดสะหาหลายวันหลายคืนบัดปะลวดปิกก็เลยปิกบ้านปิกจองก็สองเดือนเลยนะพ่อแม่เศรษฐีทั้งสองหันลูกปิกมาก็ดีอกดีใจดีอกดีใจถามว่าน้องล่ามีไหนโจติกุมารไปไหนถามซ้ำอย่างนั้นลูกถึงสี่ก็โอ้ใจบดีบรักน้องล่าหายไปกึดอยากพ่อแม่จะถามปีตั้งสี่ได้เล่าความเป็นไปเป็นมาให้พ่อแม่ฟังผู้เป็นแม่ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกินบ่ได้นอนบ่หลับกึดหาลูกล่าที่หายไปป้อเศรษฐีเข้ามาอู่ปอบจิตปอบใจตนแม่ป้อนี่ก็ป้อทำใจได้แม่มาปอบจิตปอบใจแม่เศรษฐีก็บอกหู้ยิ่งใดก็เลยขอมาทำนายตายตักขอป้อหมอมาทำนายตายตักป้อหมอก็มาเอาช็อกมาขีดลบบกลบคูณหารทำนายตายตักผลออกมาบอกว่าโอ้บอกเป็นอย่างเน้อลูกโจติกุมารยังมีชีวิตอยู่ยังบ่หายไปไหนที่หายไปก็เพราะเป็นเคราะห์เป็นกรรมของลูกต่างหากบอกเป็นอย่างเน้อคือพ่อแม่สบายใจคือพี่ทั้งสี่สบายใจบ่เมินบ่นานโจติกุมารลูกคนล่าก็จะปิกมาที่ได้ปัดได้ภาคไปก็เพราะเป็นกรรมโจติกุมารที่ถูกลักไปกรรมอย่างใดบอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็มาฟังกันในโอกาสหน้าว่าโจติกุมารมีกรรมอะไรอย่างจึงได้ปัดได้ภาคถูกยักษ์ลักไปแต่บักกินเพราะเป็นผู้มีบุญญาบารมีอยู่ก็ให้ฟังกันในโอกาสต่อไปขอขอบคุณคุณโยมที่ปุจจากันเทศมาก็คือพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันบ้านปงน้องเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแม่เทียมจันที่ปะกันเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสไปแสดงมุทิตาสักการะเด่นหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพ่อที่ท่านมีอายุเจริญวัยถึง77ปีบอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้ไปสักการะมุทิตาสักการะเด่นหลวงปู่ได้ปะญาติโยมหลายท่านหลายคนคุณพันนิตราพรหมินแม่สีดาก็ได้แจกข้าวกล่องเพิ่นมีน้ำพริกมีไข่ตัวแจกแม่จิรพันธ์โมปอก็ตั้งโรงทานโอ้ทำบุญกันเป็นยกใหญ่วันวานนี้
ขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ปูชากันเทศนาใครที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992นะ0812898992เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปมุทิตาสักการะได้หลวงปู่คนนักนาป่าป้านก็ขอขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมหลายท่านหลายคนพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรตั้งหลักผมจะเริญปอนข้าพเจ้าเจ้าท่านพระครูฟังอยู่นะเจ้าโทรมาจากไหนท่านห้วยการเจ้าโอ้ห้วยการกะเออยุ้งสาทองเจ้าละก่อนเข้า 18.75 วันนี้ชัดเจนดิเจ้าดีแล้วเนาะเจ้าโอ้ดีดีถ้าฝนกลมโต๊ะก็โต๊ะจะคืนนี้ละเจ้าอ๋อ98บัดใจห้วยต้องซักดีก่อนข้อจงซักหน่อย 98.75 เจ้าแม่นแม่นแม่นละเจ้าโอ้ดีแล้วได้ฟังสองผู้โอ้ทำบนนี้ได้ยินกำเซอร์นะโอ้ฟังไปเรื่อยๆเด้อเจ้ารักษาดีๆมีสุขรักษาเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนเจ้าไม่แต่เจ้าท่านพระครูไม่หลวงสายฝนเนาะเจ้าฟังชัดเจนเด้อชัดเจนดีเจ้าเฟซก็ชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าเจ้าฟังดีอ้อบุญรักษาดีดีมีสุขรักษาพระครูเด้อแก่ไม่แต่เจ้าเจริญปอนฟังกันอย่างสะดวกสบายบอกว่าเฟซทางเฟซทางสถานีก็ได้ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าท่านมีความสนอกสนใจในพระธรรมคำสอนเจริญปอนกับไว้สาท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจากบ้านหนังร่องลำปางเจ้าแม่สีกุลเจ้าแม่สีกุลฟังชัดเจนเนาะที่ลำปางเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้ฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนอเจ้าเป็นกุศลเป็นธรรมะโอ้สดธรรมวันนี้ม่วนดีเจ้าเข้าใจดีเจ้าเออฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าอาหารจิตอาหารใจขอบคุณเนอะแม่สิคุณเนอะเจ้าเป็นกำลังใจนะสาอยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุสาธุเจ้าตอนโดยเฉพาะที่วัดไซมูลจำบนแม่กาจะมีประเพณีส่งน้ำพระเจดีย์ตามทุกปีก็มีเดือนแปดเป็นในวันที่22นี้นะวันหือนี่ได้มีมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์สิบกระถาเวลาเข้ามาป่าเจริญปอนแม่อุ้ยเจ้าแม่อุ้ยฟังชัดเจนเนาะแม่อุ้ยหลงชัดเจนชัดเจนเจ้าอืมนี่อุ้ยหลงตื่นกี่โมงนี่ลูกลูกควายเบื่อห้าก็ลูกเจ้ารับดีก็ดีแล้วห้าโมงโอ้ดีละรับดีก็รับไปด้วยเจ้าเจ้าเพื่อสุขภาพแข็งแรงมันเย็นมุกพองมาเดียวมันก่อนพอนแขวนแขวนมันดับฮอนไปพองละเจ้ารับดีหน่อยเจ้าบุญรักษาเนี่ยไม่อุ้ยหลงเนอเจ้าดีมีสุขรักษาท่านเลยโอ้ไม่อุ้ยหลงบ้านบวกลีก็ได้โทรมาฮือกำลังจิตกำลังใจขอขอบคุณอนุโมทนาเจริญปอนภาษาเจ้าธรรมโคแม่อุ้ยยินฟังอยู่นะเจ้ามาจากสำเมืองแม่อุ้ยฟังชัดเจนดีเนาะแม่อุ้ยอินเนาะเจ้าบันทุงเรดิโอชัดเจนเจ้าบันทุงเรดิโอฟังไปถึงสำเมืองข้ามดอยไปปุ้นเจ้าแม่อุ้ยบอกเพื่อจะไปไปได้ฟังชัดหลายเจ้าละนั่นก็ชัดหลายเจ้าเป็นเมาหอนะเจ้าธรรมรักษาสุขภาพในเนอร์ใช่กินยุกินยาพักผ่อนเนอร์ใช่บุญรักษาดีมีสุขเป็นโมงเดี๋ยวนะชายเจริญปอนไหวสาเช่าท่านพระครูแม่บัวลอยบ้านจบก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าโอ้แม่สวยนี่ฟังที่ไหนนี่แม่สวยฟังคืนดารุ่นนี้เจ้าอ๋อเวียงป่าเป้าเนาะเจ้าดังไปเถียวแม่สวยเจ้าชัดเจนดีได้ฟังน้ำคำสอนเลยเจ้าขอบคุณนะแม่เนอ
จ้าไปวัดบัดใดทุลุงดอยเพิ่นทําบุญก็บ่ได้ไปอนุโมทนาอย่างเดียวเจ้าอนุโมทนายกมืออนุโมทนาก็ได้บุญแล้วอนุโมทนาใหม่บุญเกิดจากอันอนุโมทนาเจ้าคุณเตี่ยกับเปิ้งอาจารย์สมชาติเนาะประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปอยู่ไกลเจ้าก็เลยอินดูเพิ่นเนาะได้ฝากกรรมสวานี่เป็นอย่างมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่เนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขมีโอกาสก็รีบทำจะไปรอวันพวกวันฮือจะไปรอปีหน้าปีในการทำคุณงามความดีได้หลายทางทางกายทางวาจาทางใจจะทำมาอย่างก็ขอรีบทำจะไปคิดว่าข้าจะอยู่ให้มันอยู่ข้าจะต้องอยู่ให้เมินอยู่ข้าจะต้องจะรอเท่ารอแก่ก่อนก้อยไปวัดไปว่าก้อยฟังน้ำฟังธรรมก้อยไปทำคุณงามความดีอย่างนี้ถือว่าประมาทในวัยประมาทในชีวิตแล้วจะเสียใจในวันรุ่นรีบทำในขณะที่กึดใดเปิ่นมีการทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานหรือทำด้วยตนเองกึดดีทำดีอู้ดีเป็นมงคลทั้งนั้นพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายกึดดีทำดีอู้ดีเปิ้นฮ้องว่าเป็นการทำความดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจเป็นบุญเป็นกุศลแก่พระออกสตาญาติโยมทั้งหลายเจริญปานไว้สาเจ้าแม่สมฤทธิ์เออนั่นน่ะเจ้าโอ้นั่นนี้บ้านน่ะอย่างนั่นบ้านนั่นอย่างเจ้าห้วยม่วงเจ้าห้วยม่วงเจ้าอำเภออำเภอเวียงสาเจ้าอำเภอเวียงสานั่นโอ้ทางนั่นก็ฟังชัดเจนเจ้าทั้งกูวันน่ะโอ้ฟังเป็นประจำเนาะเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังน้ำฟังธรรมเนาะเจ้าม่วนดีนะเออฟังไปเรื่อยๆเจ้าอืออาหารจิตอาหารใจเจ้าอืมบุญรักษาเนอะไม่เนอะเจ้าไว้สาเจ้าพรบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเริญพรจะเริญพรจะเริญพรครับเกิดพระครูโทรมาจากไหนน้องเบลครับโอ้น้องเบลเดี๋ยวนี้อยู่ไหนอยู่ตอนนี้ผมอยู่กาทำทงครับที่ลำปางครับน้ำทงต้องน้ำทงลำปางก็มีกันไปห้องเพลงครับอ๋อไปห้องเพลงมาถึงวันไหนพอดีสอบฟ้ากันครับผมอ๋อจะมากันมาครับพอดีสอบฟ้ากันนอกบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไปสาครับน้องเบลก็จะมาวะงานประเพณีงานประเพณีส่งน้ำพระเจดีย์ที่ไซมูลเริ่มพิธี9โมงไปถวายเครื่องทัยทานแก่พระสงฆ์พระสงฆ์สรรเพนเลี้ยงศรัทธาประชาชนก็เป็นเซตพิธีเรียบง่ายในวันเดือน8ปิงโอ้ยสายลุดไปเหรอโทรมาใหม่เน้อสายหลุดไปขอโทษสายนี้หลุดไปเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพระสัตยมหลายท่านหลายคนแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีการมีงานขึ้นสีขาวโอ้ไปเล่นกันเป็นนักอุมาปาปาขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกพระสงฆ์องค์เจ้าและสภาประชาชนทุกคนทุกท่านเจริญปอนเจริญปอนพระสาเจ้าโทรมาจากไหนแม่น้อยบ้านตาทอกตำบลตรงฝ่ายอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้แม่น้อยบ้านตาทอกลำปางฟังชัดเจนแล้วไม่น้อยน้องเจ้าบุญญาวาสนะเจ้าบุญญาวาสฟังชัดเจนได้ยินกระเสือกมาเป็นต่อไอ้ยังก็ได้ยินกระเสือกมาได้เห็นนะอ๋อเปิดโทรศัพท์กันเปิดโทรศัพท์
เปิดโทรศัพท์เออละอ่อนแม่บ่มีแม่บ่มีรายยาวอ๋อแม่นวันเคยหันกันไหลเนาะแม่น้อยเนาะไปไหนดีว่าวันพุธเนาะเคยหันกันที่ปู่นอที่บัดพุ่งปงปู่นอเนาะอ๋อที่เฮาไปหลอดเตียนเนาะเออแม่น้อยแม่น้อยเคยตักกันเหรอที่ไปหลอดเตียนน่ะเออๆๆแต่หน้าเตียนบนลมที่บนลิงรถฮะเนาะที่บนลิงบนศาลาบนลิงฮะนะจ้าแม่ก็ว่าเอ๊ะแม่ก็ลืมหน้าแน่จําได้เนาะจ้าจ้าที่ไปหลอดเตียนเมื่อปีแล้วเห็นแล้วแม่เป็นกําลังใจเด้อคุณรักษาแม่น้อยตาโทกลําปางขอบคุณนะแม่น้อยโทกเสียงทุกสายเออแม่โทกนี่พูดโทน่าจังไหมอ่ะฟังไปเรื่อยๆโทกันเถอะเจริญปอนเจริญปอนข้าไปฟ้าเจ้าโอ้ไม่คำดาไม่คำดาชัดเจนดีเนาะติลี่เนาะก็ต้องไปจะห้องไป200เลยโอ้ไม่คำดาบริจาคมา200บาทขอขอบคุณเออเป็นอย่างเป็นอย่างเบอร์อันบันเบอร์บัญชีมีแล้วเนาะเจ้าแม่กำดาแม่กำดาสบายดีเนาะสบายดีเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอ200เนอเจ้าบริจาคมา200ขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกป้องคุ้มครองรักษาอยู่ดีมีสุขในแม่ดาวเด้อแม่กำดาเนอเจ้าเจ้าแม่ลัดดาแม่ลัดดาอะกะเรือนบันลีขอบคุณอนุโมทนาสาธุอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรบัดนี้จะขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองจากไปก่อนเนอะวันนี้ก็ปะกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากไปก็ขออำนวยโอยพรคือกระพออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนามรดกธรรมกำเมืองจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอโสมดังกำกึดกำพาธนาของมูลสถาจุเยี่ยงจุปการนั่นจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลาคุณท่านเจ้าฟ้าท่านสอน